สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ทรายจากจุฬาติวเตอร์ค่ะจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบ GED ที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาค่ะวันนี้รับรองว่าเคลียร์แน่นอนค่ะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าวุฒิ GED สามารถใช้สมัครงานได้หรือเปล่าต้องบอกเลยค่ะว่าได้นะคะเพราะว่าวุฒิ GED เนี่ยถือว่าเป็นวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไฮสคูลนั่นเองนะคะสามารถที่จะใช้สมัครเรียนต่อแล้วก็สมัครงานได้ทั้งคู่เลยค่ะสำหรับคอร์ส GED ของจุฬาติวเตอร์ของเรานะคะจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการเรียนสดแบบรับรองผลค่ะซึ่งอันนี้น้องๆสามารถที่จะเลือกมาเรียนที่สถาบันหรือว่าเรียนสดออนไลน์ก็ได้นะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยจะเป็นคุณครูพี่เปิ้ลค่ะผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการเรียนคอร์ส GED แบบตัวต่อตัวค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะนัดวันแล้วก็เวลาที่สะดวกกับติวเตอร์ได้เลยรวมถึงอยากจะเน้นพาร์ทไหนก็สามารถจะแจ้งติวเตอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะและแบบที่3นะคะคอร์ส GED ที่เป็นในรูปแบบของวิดีโอค่ะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยตามวันแล้วก็เวลาที่น้องๆสะดวกได้เลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สของเราเนี่ยก็สามารถมาได้ที่แอปเขียวนะคะพิมพ์@จุฬาติวเตอร์ได้เลยค่ะ